สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมและเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกับทุกคนในค่ำคืนของวันที่19สิงหาคม2564สุดสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขัน MotoGP นะครับสนามต่อไปที่ Silverstone อังกฤษนะฮะนู่นนะต้องรออีก1สัปดาห์ดังนั้นก็แน่นอนนะครับว่าเป็นผลดีสำหรับนักแข่งทุกคนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันที่ออสเตรียนะฮะสนามเรดบูลริงเนี่ย2เลทต่อกัน1สัปดาห์เนี่ยแทบไม่ได้พักกันเลยเนี่ยนักแข่งก็จะได้พักก็ที่สำคัญก็คือคนที่ยังคงแต่งตัวไม่เสร็จยังแก้ปัญหาไม่เสร็จนะครับยังมีบางค่ายบางคนบางทีมอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในตรงนี้นะครับที่จะได้เรียกว่าขนขวายหาปัญหาหาคำตอบหาแนวทางการแก้ไขกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เหลือการแข่งขันแค่8สนามนะฮะทุกคนแต่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของปฏิทินการแข่งขันในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าที่เซปังมาเลเซียครับบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยแคนเซิลไปเรียบร้อยหลังจากที่ทางดอน่าเองก็อย่างเชิงดูอยู่นานนะครับว่าเอ๊ะในสถานการณ์แถวๆเนี่ยอาเซียนบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเรื่องของโควิดอันนี้เราก็ได้ทราบนะฮะแค่บ้านเรานี่ก็วันนึงก็ติดเชื้อกัน 20,000 ขึ้นอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะแล้วก็มาเลเซียก็ถือว่าหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในเอเชียแคนเซิลกันไปหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะเอาไปทดแทนที่สนามมิซาโน่ที่อิตาลีครับไปแข่งขันยุ่งในช่วงประมาณสักน่าจะเป็นปลายเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่ามองอีกมุมนึงก็เป็นการดีที่เราจะได้เห็นพ่อหมอครับวาเลนติโน รอสซี่เนี่ยได้ลงแข่งขันสั่งลาเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาในปีนี้เนี่ยถึง2หนนะครับที่มิซาโน่ในอิตาลีบ้านเกิดของเขาพูดถึงพ่อหมอเกือบลืมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อพ่อหมอก็กำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อแล้วฮะเพราะว่าแฟนสาวครับฟรานเชสก้าก็ท้องเรียบร้อยว่าอย่างนั้นนะครับก็ตามสื่อตามอะไรต่างๆก็น่าจะประโคมข่าวนี้กันนะครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าครับที่รอสซี่เองตัดสินใจไม่ไปต่อในฐานะนักแข่งในปีหน้าเนี่ยปีหน้าก็พอดีแล้วฮะถ้าท้องในตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็น่าจะช่วงประมาณต้นปีน่าจะคลอดใช่ไหมครับก็คงจะได้อยู่เลี้ยงลูกกันแบบแฮปปี้กันเลยทีเดียวคิดว่าอย่างนั้นนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับพ่อหมอกันนะครับแต่แน่นอนฮะการแข่งขันยังไม่สิ้นสุดนะครับในฤดูกาลนี้ยังไงก็ลุ้นแล้วก็เชียร์เขาให้ได้อันดับที่ดีๆกันต่อไปแล้วกันวันนี้เกิดมาซะยาวนะครับหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์ประเด็นที่จะนำมาคุยในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Hondaนะครับจะพูดถึงเรื่องของโพสต์ปาเกโรเรื่องของมาร์คมาร์เก็ตที่ฟอร์มการขับทำไมแตกต่างกันนะจะมาวิเคราะห์ให้ฟังรวมถึงเอาง่ายๆว่าพูดถึง Honda โดยรวมนั่นแหละครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เสร็จสิ้นกันไปที่ Red Bull Ring เนี่ยเราได้เห็นมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยพา Honda นี่ขึ้นมาบู๊หัวแถวแล้วก็เกือบชนะด้วยฮะเอาง่ายๆว่ามาร์คเนี่ยสามารถที่จะฉกชิงความได้เปรียบทั้งสนามแห้งแล้วก็สนามเปียกแต่สุดท้ายเขาก็พลาดนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยสิว่าเป็นยังไงกันบ้าง ในตอนนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่า Honda มีปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 สนามที่ผ่านมาในเรื่องของกลีบยางหลังทุกคนน่าจะพอจำได้ใช่ไหมครับก็คือถ้าเปิดคันเร่งหนักๆเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะในการออกจากโค้งเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่ลงคันเร่งหนักๆได้เพราะว่ามันลื่นครับพอมันลื่นเสร็จปุ๊บก็แน่นอนว่าย่อมเสียเปรียบอยู่แล้วทีนี้มันเป็นแบบนี้ในคาแรคเตอร์ของนักแข่งทั้งสองคนทั้งมาร์คมาร์เก็ตแล้วก็ทั้งโพลสปาโกโรจะคล้ายๆกันก็คือมักจะแบบว่าอัดกันเต็มที่ใส่กันเต็มที่แล้วก็ทีนี้มีปัญหาเรื่องของเบรกด้วยก็คือกลีบยางหลังมันไม่ดีเนี่ยนะฮะเวลาจะเบรกหนักๆในการเข้าโค้งเนี่ยมันก็จะทำได้ไม่ดีด้วยฮะคือจะบอกว่าตอนออกจากโค้งจะใส่หนักๆเปิดคันเร่งหนักๆสุดๆเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็ทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้ทีนี้พอก่อนจะเข้าโค้งก็จะเบรกหนักๆอะไรไปนิดนึงเนี่ยอันนี้โอเคแหละแม้ว่าการเบรกหนักๆก่อนเข้าโค้งมันจะเป็นส่วนของล้อเบรกหน้าล้อหน้าก็จริงนะครับแต่ช่วงอยู่ในโค้งเนี่ยในเมื่อกลีบยางหลังมันก็ไม่ค่อยดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยมีผลนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะไปได้คล่องตัวนักในโค้งนะน่าสนใจนะครับว่าทำไมปัญหานี้ยังคงอยู่กับโพสต์ปาการ์โรแต่ในส่วนของมาร์คมาร์เก็ตเนี่ยผมไม่เห็นเขาพูดมานะครับแต่โพลเนี่ยบอกว่าเขายังคงเจอปัญหานี้ปัญหาเก่าปัญหาเดิมอยู่มันน่าคิดฮะเขาบอกว่าสไตล์การขับของเขาเนี่ยเขาจะต้องอาศัยกลีบยางหลังนะครับที่เหนียวๆมากสไตล์ของเขาตั้งแต่อยู่ KTM มาแล้วว่าอย่างนั้นทีนี้พอมาเจอในแบบนี้เขาก็ปวดหัวไปใหญ่เลยฮะว่า
ตกลงว่า RC213V เนี่ยมันทำไมมีความลึกลับซับซ้อนซะเหลือเกินนะครับไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายที่ไหนได้ถูกทุกคนน่าจะยังไม่ลืมคำพูดของเอสปาการ์โรใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ารถแข่งที่เขาในฝันของเขานะครับที่เขามองว่าสมบูรณ์แบบที่สุดใน MotoGP ณตอนนี้คือ RC213V ของ Honda แป๊บเดียวนะครับได้ไปจับรถแข่งในฝันเหมือนฝันแท้จริงแป๊บเดียวนะครับปรับตัวไม่ได้แล้วก็แป๊บนานๆแป๊บนานขึ้นนานขึ้นเนี่ยกลายเป็น11สนามฮะไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสนามแห้งหรือสนามเปียกแล้วก็ยังพ่วงด้วยสถิตินักแข่งที่ล้มมากที่สุดครับร่วมๆเกือบ20ครั้งนะมั้งถ้าจะเอาทั้งหมดจากสนามแรกไปยันที่นี่11สนามนะฮะนั่นเป็นสถิติที่ไม่มีใครอยากได้หรอกใช่ไหมครับแต่ก็โชคดีที่การล้มของเขามันเยอะก็จริงแต่ไม่มีความรุนแรงสักเท่าไหร่นักนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอาการบาดเจ็บอะไรมากมายนะจะล้มหาลิมิตมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าล้มมากกว่าใครเพื่อนยังไม่เจอลิมิตครับเขาบอกว่าไม่สามารถจะเอาสไตล์การขับของตัวเองเนี่ยประสิทธิภาพจริงๆนะครับศักยภาพของตัวเองจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้กับรถแข่งคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะจะบอกว่ามันไม่มีการพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับรถมีฮะมีหลายอย่างเลยครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่ารถแข่งในปีนี้ของ Honda เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแพ็คเกจโน่นนี่นั่นหลายอย่างจริงอยู่ฮะว่าเครื่องยนต์เขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ทุกค่ายทุกทีมแหละยกเว้น Aprilia กับ KTM แต่ทุกแพ็คเกจที่จัดมาเนี่ยผมว่านักแข่งน่าจะได้ทดสอบทดลองกันหมดแล้วแล้วทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นล่ะนะฮะนี่คือครั้งที่2ครับที่ไม่แน่ใจว่าอย่างน้อย2ครั้งอ่ะก็คือก่อนหน้านั้นไปประมาณ3สนามเนี่ยเอสปาการ์โรออกมาบ่นนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของยางหลังเรื่องของกริดยางแล้วหลังจากนั้นก็ลงไปทดสอบไปเทสแล้วกลับมาด้วยชัยชนะอันสวยสง่างามของมาร์คมาร์เคสในเยอรมนีนะฮะซักเซนริงคิดว่าน่าจะหายคิดว่าหลายๆคนก็เข้าใจว่ากลับมาแล้วล่ะแต่มามองถึงตรงนี้เนี่ยที่ชนะได้เนี่ยเขาคงต้องให้เครดิตนักแข่งมากกว่ารถหรือเปล่าครับนะทุกครั้งที่มาร์คประสบความสำเร็จต้องดูนะครับว่าโพลิสปาการ์โรไปอยู่ไหนต้องดูว่าอเล็กมาเคสทากากินาคากามิไปอยู่ไหนซึ่งมันก็ไม่ค่อยที่จะใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่นะฮะนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เริ่มที่จะสงสัยว่าเราให้เวลาโพสปาการ์โรเนี่ยอันนี้มันเนิ่นนานเกินไปหรือเปล่าผมเข้าใจนะครับว่าคนที่รักที่เชียร์นักแข่งหมายเลข44ก็คงจะมีเยอะอยู่นะฮะระดับนึงแหละก็อาจจะต้องรอกันต่อไปแต่นี่มันผ่านเลยครึ่งทางมาแล้วเนี่ย2สนามแล้วครับจะบอกว่ามันน่าจะปรับตัวได้เพราะว่าผมไม่ใช่นักแข่งมือใหม่ฮะเป็นนักแข่งประสบการณ์สูงแล้วเราเชื่อว่าด้วยแนวทางของ RC16 ในปีที่แล้วนะครับที่แรงขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยพอมาเป็น RC213V เนี่ยมันก็น่าจะปรับเนื้อปรับตัวได้ถ้าตามเนื้อผ้ามันน่าจะออกมาประมาณนั้นน่าจะใช้เวลาไม่เยอะแยะมากมายแบบนี้แต่พอเจอหน้างานสถานการณ์จริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนกับที่หลายคนคิดเอาไว้นะครับผมเองก็คิดเหมือนกันนะครับว่าผมคิดว่าโพน่าจะใช้เวลาไม่เยอะหรอกเต็มที่ก็น่าจะประมาณ 4-5 สนามนี่น่าจะได้เห็นอันดับดีๆเพราะว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขาก็เป็นนักแข่งที่พร้อมจะทำผลงานได้ในระดับท็อป5ท็อป6ได้สบายนะครับตอนอยู่ KTM เนี่ยไม่น่าจะลื่นลงมาขนาดนี้ดังนั้นมันก็มาในถึงตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะแบบว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับที่มักจะบอกว่ามันเหมือนมันลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะคิดเกินกว่าที่จะคาดถึงนะครับไอ้รถ RC213V เนี่ยไอ้คำนี้เราจะมองอีกมุมนึงก็คือมันเหมือนมันหลงทางอะฮะเหมือนหลงทางแล้วเลยทำให้นักแข่งที่เข้ามาเนี่ยก็หลงกันตามไปด้วยครับดังนั้นอาจจะมีสักคนหนึ่งถามต่อว่าแล้วมาร์คมาร์เก็ตไม่หลงทางเหรอหลงไม่หลงไม่ทราบนะฮะแต่มาร์คเองก็จะบอกว่าฟอร์มมันก็ยังจะบอกว่าดีลวดพุ่งพรวดเลยเนี่ยเป็นกราฟเลยแบบว่าพุ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ฮะมันก็ยังมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่ดังนั้นในตรงนี้แหละฮะน่าสนใจว่าเขาคงจะแบบว่าวางแผนใหม่กันหรือเปล่าถ้าวางแผนใหม่กันก็คือเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีกับโพลิสปาการ์โรแน่นอนนะครับว่าถ้าจะเอาผลการทดสอบการเทสรถอย่างเป็นทางการที่เกิดขึ้น2ครั้งนะครับที่มาร์คมีโอกาสได้ลงอยู่นะอันนี้เอาแค่มาร์คนะ
เอาแค่ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเอสปาการ์โลต้องมานับหนึ่งใหม่หมดดังนั้นก็คงจะยาวแล้วฮะคงจะยาวก็คงจะต้องควานกันต่อไปคือจะต้องให้มาร์คมาเก็ตเนี่ยทำอะไรสำเร็จแล้วหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะตกมาที่พอเอสปาการ์โลผมว่ามันก็ยากเหมือนกันนะการที่จะไปตามนะคือนักแข่งก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวแหละเอาจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะไปรอว่าเอาเซตติ้งคนนี้ก็ประสบความสำเร็จคืออาจจะมองสไตล์การขับที่ใกล้เคียงกันฮะระหว่างเอสปาการ์โลกับมาร์คมาเก็ตอาจจะมองว่าใกล้แต่ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่ามาร์คมาเก็ตนี่คือแชมป์โลก6สมัยครับนี่คือนักแข่งแห่งยุคในตอนนี้ดังนั้นการที่เราจะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มาร์คเขาเคยทำได้ในอดีตเนี่ยให้มันเบ็ดเสร็จ 100% ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับไม่ใช่ขออภัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะต่อให้มาร์คมาสอนเองกับมือมาจับมือสอนเนี่ยผมว่าไม่ใช่ใครก็ได้จะไปทำอย่างเขาได้นะครับผมเลยมองว่าตรงนี้พอยส์วากาโลเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าอาจจะต้องมีเผื่อแผนใหม่หรือเปล่าแม้ว่าเขาจะเปิดใจนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอเคแหละก็คือพยายามเอาศักยภาพของตัวเองที่มีนะครับที่กำลังดีในตอนอยู่ KDM เนี่ยมาปรับใส่แล้วมันปรับไม่ได้ก็เปิดใจแล้วเอาของมาร์คมาร์เก็ตบ้างพอของมาร์คก็เตลิดไปอีกก็น่าเห็นใจนะครับมองอีกมุมนึงน่าเห็นใจอยู่ว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าผลงานไม่ดีขึ้นเนี่ยจะได้ไปต่อยังไงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราได้เห็นดาวรุ่งนะครับที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยให้แมวมองแต่ละทีมมันได้ชายตามองได้พิจารณาในอนาคตกันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาจากนี้ไปนะต้องเร่งรีบทำผลงานให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับนักแข่งโพสปาการ์โลคนนี้เพราะว่าถ้าอายุ30ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าฟอร์มมันก็จะดรอปลงนะฮะเราจะเห็นคือมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะครับที่ฟอร์มมาดีในช่วงประมาณสัก29 30 31 32เนี่ยคือถ้าเลยนั้นไปส่วนมากก็จะแบบว่านั่นเป็นคือใน 4-5 ปีที่แล้วนะฮะแต่แล้วในยุคนี้นะนักแข่งที่โผล่ขึ้นมาแล้วอายุน้อยมันเยอะฮะมันเยอะทีนี้ก็มาลองดูอีก2คนนะครับที่เหลือนะครับอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของมาร์คมาร์เก็ตมากมายนักนะฮะสองคนที่เหลือก็คือทั้งนาคากามิทั้งอเล็กมาร์เก็ตอันนี้ก็ยังคงเรียกว่าจะบอกว่าผีเข้าผีออกก็น่าจะถูกต้องนะครับผมขออภัยแทน FC ของทั้งคู่นะครับมันก็ไม่ได้กล่าวเกินจริงนักหรอกเพราะว่าบางสนามเหมือนจะได้ลุ้นแต่บางสนามก็ยังคงชี้ชัดๆยังคงเดายากว่าจะมาไม้ไหนแบบไหนอย่างไรกันบ้างแม้ว่าสนามจะเปียกบ้างจะแห้งบ้างเนี่ยก็เห็นขึ้นมาเห็นลงเห็นขึ้นเห็นลงอยู่นะฮะดังนั้นบ่งบอกชัดเจนนะครับว่ารถของ Honda เนี่ยน่าจะยังคงหลงทางอยู่พอสมควรครับมีการเปลี่ยนเรื่องของชิ้นส่วน Aerodynamic อย่างน้อย 4-5 แพ็คเกจเข้าไปมีการใส่ชาซีทั้งตัวเก่าตัวใหม่สลับกันสวิงกันไปเพื่อที่จะเก็บข้อมูลทุกสิ่งอย่างเนี่ยแต่เหมือนว่ามองโดยรวมแล้วเนี่ยยังคงไกลห่างจากความสำเร็จในอดีตของพวกเขาอยู่นะครับดังนั้นก็ถือว่า FC ของ Hondaตอนนี้ไม่ต้องไปลุ้นเรื่องของแชมป์โลกครับไม่ต้องไปลุ้นว่าจะไปตัดแต้มใครอย่างไรนะฮะจะต้องลุ้นว่าจะต้องรีบหาปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะโดยเฉพาะมาร์คมาร์เก็ตจะต้องเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทีมให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่ตัวเขาเองหายไปนะครับทั้งฤดูกาลเนี่ยแล้วก็รถมีการพัฒนาแบบผมมองว่าหลงทางนะฮะหลงทางหลายจุดเลยนะต้องรีบกลับมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะได้ใส่เต็มจัดเต็มในปีหน้าในวันที่ทุกสิ่งอย่างน่าจะดีขึ้นเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์ก็น่าจะไม่ถูกจำกัดแล้วหรือแม้แต่กระทั่งศักยภาพร่างกายของมาร์คก็ถ้าเป็นปีหน้าก็คงน่าจะเป็นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้เข้าใจว่ามาร์คเองก็ยังจะต้องพึ่งยาเลยนะครับคือพึ่งทั้งหมอพึ่งทั้งยาแล้วล่ะเห็นมีข่าวบอกว่าในสนามที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการล้าการเจ็บที่กล้ามเนื้อถึงขั้นจะต้องแบบว่าใช้ยานะครับคำว่าใช้ยาไม่ใช่ยาผิดกฎหมายไม่ใช่ผิดกฎกติกานะครับเป็นยาระงับอาการล้าอาการเจ็บปวดเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในกติกานะฮะก็ถึงขั้นต้องฉีดยาแก้ปวดลงไปเลยนะครับนั่นก็คือก็บ่งบอกว่ามาร์คเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะฮะแล้วรถแข่งก็ยังมาในสภาพแบบนี้เนี่ยคือลำพังมาร์คก็ไม่เท่าไหร่หรอกฮะแต่มันจะส่งผลไปถึงคนอื่นไงคนอื่นโดยเฉพาะผู้มาใหม่นะครับแล้วไม่ใช่เด็กใหม่ด้วยฮะผู้มาใหม่แต่เป็นหน้าเก่านักแข่งมากประสบการณ์คนนึงเนี่ยแต่พอมาเจอในตรงนี้เข้าไปปุ๊บคือมาด้วยอาการไม่บาดเจ็บมาด้วยฟอร์มที่กำลังขึ้นกำลังฮอตๆอยู่เนี่ยปรากฏว่ามาเจอแบบนี้เข้าไปก็เป๋ไปเนี่ยมันก็
แน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นผลส่งผลไม่ดีต่อสภาพจิตใจของนักแข่งเขาด้วยนะฮะตรงนี้โอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาบอกนำมาเล่ากันนะครับสำหรับ FC ของ Honda ครบไม่ครบอย่างไรก็ขออภัยนะฮะยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปรายการในวันที่ผ่านมาช่วงนี้ชีวิตขาลงเพื่อนๆไม่รู้ซวยอะไรกันนักกันหนาหลายสิ่งหลายอย่างประเดประดังเข้ามาครับผมก็แทบจะเหลือไปเหมือนกันนะพรุ่งนี้เสื้อมาครับเสื้อจะมาไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL แล้วก็มีไซส์ 2XL ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยอันนี้สามารถที่จะใส่ได้นะครับอันนี้ก็มาสั่งจองกันได้นะครับใครที่กลัวจะไม่ทันนะฮะติดต่อผมได้ในคืนนี้ในพรุ่งนี้กันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนไลน์ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ